เมื่อกรุงเทพกลายเป็นเมืองจมฝุ่นไปไหนมาไหนก็เจอฝุ่นวันนี้ส้มเช้งอยากจะขอเสนอหน้ากากอนามัย N95 เพื่อปกป้องเราจากฝุ่นละอองที่เป็นพิษเพราะเป็นหน้ากากที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความหนากว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปมิดชิดมากที่สุดไม่มีอะไรรั่วไหลเข้าไปได้ทำให้ป้องกันมลพิษได้ดีกว่าหน้ากากธรรมดาป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีความหนาน้ำหนักเบากรองฝุ่นละอองขนาด 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนได้ 95% เป็นอย่างน้อยมี2แบบคือไม่มีวาล์วและมีวาล์วอากาศราคาชิ้นละ45ถึง145หรือแล้วแต่อารมณ์ของแม่ค้าใส่ยังไงให้ป้องกันฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพล้างมือสอดมือไปในสายคล้องทั้งสองข้างนำหน้ากากอนามัยครอบจมูกนำสายคล้องทั้งสองข้างคล้องไว้หลังหูที่สำคัญคือฟิตเทสใช้มือทั้งสองข้างอบรอบหน้ากากลองหายใจออกแรงๆกว่าปกติถ้าหน้ากากแนบสนิทจะไม่มีลมรั่วออกมาหน้ากาก N95 สามารถนำกลับมาใช้ได้3ครั้งแต่ถ้าในสภาวะแบบนี้ใช้วันเดียวแล้วทิ้งแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันหมดแต่ไม่ต้องห่วงเราสามารถใช้หน้ากากธรรมดาแบบนี้และทิชชู่2แผ่นแทนได้หน้ากากธรรมดานำด้านสีไว้ด้านนอกนำทิชชู่2แผ่นไว้ด้านในครอบไปที่จมูกพร้อมกับกดแถบลวดให้เข้ากับทรงจมูกหรือใช้หน้ากากธรรมดา2อันแทนเลยนำหน้ากากธรรมดา2อันซ้อนกันแม็กด้านข้างของหน้ากากทั้ง2ด้านและสามารถใช้ได้ตามปกติเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเผชิญหน้ากับฝุ่นได้อย่างปลอดภัย